าบน้ำคาดเอวโพกศีรษะซับเหงื่อและอีกสารพัดประโยชน์ที่ทำให้ผ้าขาวม้ายังคงอยู่ในวิถีชีวิตเช่นที่บ้านหนองเครือบุญอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณสมบัติของวัสดุผ้าฝ้ายที่บางเบาเหมาะกับอากาศร้อนอย่างเมืองไทยเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ผ้าขาวม้ายังเป็นที่นิยมของชาวบ้านละแวกนี้ไม่เคยเปลี่ยนผ้าขาวม้าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตครับเชื่อเหลือเกินครับว่าหน้าร้อนแบบนี้หลายครอบครัวหลายบ้านรีบจับจองและเลือกซื้อผ้าขาวม้าไว้สวมใส่คลายร้อนกันอย่างแน่นอนใช่ไหมครับอย่างเช่นที่ตำบลหนองน้ำใสอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับชาวบ้านที่นี่ยังคงผูกพันกับวิถีชีวิตของการใช้ผ้าขาวม้าอยู่อย่างแน่นแฟ้นทีเดียวครับถึงขนาดจัดตั้งกลุ่มทอผ้าชุมชนขึ้นและได้กลายเป็นงานหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของที่นี่อีกด้วยครับกลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองเครือบุญก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า14ปีแล้วเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาการทอผ้าภายในชุมชนโดยผลิตผ้าขาวม้าเป็นสินค้าหลักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มากไปกว่าพื้นผ้าเช่นหมวกกระเป๋าและของที่ระลึกทั้งยังสร้างสรรค์ลวดลายเป็นเอกลักษณ์เช่นลายน้ำไหลซึ่งเกิดจากเทคนิคการมัดย้อมสีเส้นได้ก่อนนำไปทอจนได้ลวดลายสลับสีคล้ายน้ำไหลการต่อยอดพัฒนาจากวัตถุดิบผ้าขาวม้าเพื่อให้มรดกภูมิปัญญานี้ยังคงอยู่ในวันที่เริ่มเสื่อมความนิยมคนสมัยนี้วัยรุ่นสมัยนี้เขาไม่ค่อยใช้ผ้าขาวม้าใช้แต่ผ้าชุบตัวเป็นส่วนใหญ่เราถึงได้คิดว่าเราต้องทำตรงนี้เป็นแปรรูปเป็นอย่างอื่นกันนะคะตามคิดนะคะหันให้เขาคนรุ่นใหม่หันมามองอย่างน้อยเราทำตุ๊กตาทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หันมามองแล้วค่ะว่าใช้ผ้าไทยทำได้หลายอย่างวันนี้ผ้าขาวม้าจากบ้านหนองเครือบุญเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านที่ได้รับเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นแบบอย่างนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายตามโครงการรณรงค์การใช้ผ้าไทยช่วยให้ผ้าขาวม้าอวดลวดลายและคลายร้อนรวมทั้งสร้างรายได้ให้ชุมชนโอบนิธิติรางกูลไทย PBS รายงาน